ดีดีพาคุณผู้ชมไปทำบุญใหญ่ค่ะด้วยการชักรอกสงน้ำองค์พระธาตุพนมที่มีความสูง60เมตรนะคะนับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่1ปีมีครั้งเดียวค่ะมาแล้วค่ะนี่เป็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยลาวนะคะที่ถือโอกาสในช่วงสงกรานต์ค่ะมาร่วมกันแห่ชักรอกนำคนโทใส่น้ำอดครึ่งสงน้ำยอดองค์พระธาตุพนมนะคะนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมนะคะซึ่งภายในได้บรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีถือเป็นสถานที่สำคัญที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพนับถือค่ะทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะคะได้ติดตั้งรอกพร้อมคนโทบรรจุน้ำอบศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสงน้ำองค์พระธาตุพนมค่ะโดยทางวัดนะคะได้ให้บริการบูชาน้ำอบศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษขวดละ20บาทด้วยจากนั้นนะคะก็นำมาเทลงในคนโทเงินบรรจุน้ำอบนะคะก่อนที่จะได้ร่วมกันชักรอกนำคนโทน้ำอบนี่แหละค่ะขึ้นไปสงน้ำจากยอดองค์พระธาตุพนมที่มีความสูงเกือบ60เมตรค่ะโดยมีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าใครได้มาร่วมสงน้ำพระบรมเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระอุรังคธาตุเสมือนได้สงน้ำพระพุทธรูปแบบใกล้ชิดถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์แรงนะคะและถือเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งทางวัดเนี่ยได้จัดทำขึ้นทุกปีค่ะโดยปีนี้นะคะจะเปิดให้สงน้ำองค์พระธาตุพนมไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจยังมีเวลาอยู่นะคะก็ไปร่วมงานกันได้ที่จังหวัดนครพนมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ